สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มที่ข่าวแรกนะครับนั่นคือการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการนะครับคู่ของซาอูลคานิโลอันวาเรสกับทางด้านจอห์นไรเดอร์นะครับที่จะชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกทั้ง4สถาบันในรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทของทางด้านเจ้าหัวแดงนะครับซาอูลคานิโลอันวาเรสซึ่งผลน้ำหนักนะครับก็ออกมาแล้วนะครับทางด้านฟาอูลคานิโลอันวาเรสนะครับก็ชั่งได้ที่ 166.6 ปอนด์นะครับก็ต่ำกว่าพิกัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่ำไปตั้ง 1.4 ปอนด์เลยนะครับส่วนทางด้านจอห์นไรเดอร์นะครับก็มาเกือบเต็มเวทเลยคือชั่งได้ที่ 167.9 ปอนด์ขาดเพียงแค่ขีดเดียวนะครับก็เท่าพิกัดพอดีเลยคู่นี้ก็จะชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับมีถ่ายทอดสดทางช่องทางของดาโซนด้วยถ้าใครมีแอปของดาโซนก็สามารถรับชมกันได้นะครับคู่นี้ก็มีการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการไร้ปัญหาใดๆนะครับน่าจะชกกันได้อย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของพี่บัวขาวของเรานะครับซึ่งก็มีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกันก็ชั่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะพบกับนักชกญี่ปุ่นรุคิยะนะครับในพิกัด70กิโลกรัมกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับอันนี้นี่ก็เป็นการชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับของพี่บัวขาวแล้วก็เป็นการชกจริงนะครับไม่ได้เป็นการชกโชว์ด้วยก็จะชกกันในวันพรุ่งนี้ก็ทั้งคู่นะครับก็ชั่งน้ำหนักได้ที่ 69.5 กิโลกรัมนะครับก็เท่าก็ต่ำกว่าพิกัดอยู่5ขีดนะครับเท่ากันเลยก็คู่นี้ก็จะชกในรายการริฟินนะครับก็จะชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีถ่ายทอดสดมาไทยนะครับจะต้องซื้อ PPV ที่สนามกีฬาอาริอาเกะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงจะดูกันได้คู่ที่ก็บัวขาวของเรานะครับไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นเจอกับนักชกสูงยาวนะครับรุคิยะก็ดูกันครับว่าพี่บัวขาวในวัย40แล้วจะเป็นยังไงบ้างกับการชกจริงในพิกัด70กิโลกรัมอีกครั้งนะครับพี่บัวขาวของเราส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางด้านเอริสแลนดี้ลาร่านะครับจะป้องกันแชมป์โลกกับทางด้านแดนนี่กาเฟียนะครับเอริสแลนดี้ลาร่านะครับนักชกฝีมือดีชาวคิวบาสถิติการชกชนะ29ครั้งแพ้3เสมอ3นะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อก17ครั้งด้วยกันแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทครับจะป้องกันแชมป์กับทางด้านแดนนี่กาเซียนักชกกำปั้นหนักแล้วก็เคยเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับ อยู่2รุ่นมั้งครับถ้าจะไม่ผิดสถิติการชกปัจจุบันของแดนนี่กาเซียก็ชนะ37ครั้งแล้วก็แพ้3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อก27ครั้งด้วยกันคู่นี้นะครับก็จะชกกันในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทก็น่าดูเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าแดนนี่กาเฟียจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าพองเวทขึ้นไปถึงรุ่นมิดเดิลเวทแล้วนะครับก็ธรรมดานี่ก็เห็นเจ้าตัวต่อยในรุ่นเวลเตอร์เวทไลท์เวทอะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดนี่ก็ไปไกลถึงรุ่นมิดเดิลเวทแล้วนะครับแต่ว่าจะไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ของแดนนี่กาเฟียยอดนักชกฝีมือดีชาวสหรัฐนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของนักชกไทยแล้วกันนะครับนั่นคือน็อกเอาท์ CPF ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่าเดิมทีน็อกเอาท์ของเราก็จะต้องชกล้มแชมป์โลกกับทางด้านอีริกโรฟาปาเชโกนะครับนักชกชาวโดมินิกันซึ่งน็อกเอาท์ก็เป็นแชมป์โลกทางฝั่งของ WBA ในเฟนซูเปอร์เวิลด์นะครับส่วนทางด้านอีริกโรฟาปาเชโกก็เป็นเฟนปกตินะครับเดิมทีทั้งคู่จะต้องชกล้มแชมป์โลกกันตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ติดปัญหานะครับทำให้ไม่สามารถชกกันได้แล้วก็มีการรีโปรแกรมเป็นครั้งที่สองนะครับในวันที่13พฤษภาคม
ที่จะถึงนี้แต่ก็มีปัญหาตามมาอีกนั่นก็คือทางด้านอีริกโรฟ่านะครับก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนักหนาทำให้การชกล้มชิงโลกในวันที่13พฤษภาคมนี้ก็มีอันต้องเลื่อนไปอีกล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาว่าครั้งนี้จะไม่มีปัญหาอะไรยังไงแล้วนะครับแล้วก็การชกของคู่นี้จะมีขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับในลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การจัดของPBC เช่นเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องรอความคืบหน้าแล้วก็การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับแต่แววว่าการรีโปรแกรมเป็นครั้งที่3ในครั้งนี้นะครับวันที่15กรกฎาคมนี้ก็น่าที่ว่าจะลงตัวสักทีนะครับสำหรับน็อกเอาท์กับโรซ่าก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะได้ชกกันตามนี้จริงหรือไม่เพราะว่าเลื่อนกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็นี่แหละครับก็เป็น3ข่าวในวงการมวยโลกนะครับที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ